สวัสดีครับอยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับกับรายการหมากรุกไทยเปิดโลกนะครับรายการที่จะเอากระดานเด็ดๆของผู้เล่นมากประสบการณ์นะครับผมมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการพัฒนาฝีมือนะครับโปรดติดตามชมได้เลยครับสีขาวครับเปิดเบียร์หน้าเม็ดสีแดงเปิดเบียร์หน้าเม็ดสีขาวเดินเม็ดสีแดงเดินเบี้ยหน้าขุนสีขาวขึ้นเม็ดสีแดงเดินโคนสีขาวขึ้นโคนสีแดงเดินม้าสีขาวครับเดินม้าส่วนสีแดงขยับเม็ดสีขาวขึ้นเบี้ยสีแดงเดินโคนสีขาวขยับโคนเข้ากลางกระดานส่วนสีแดงเดินเม็ดมายืนคู่โคนสีขาวเดินโคนขึ้นไปตั้งรับส่วนสีแดงเห็นแล้วว่าเป็นม้าเทียมสีขาวขึ้นม้าเทียมสีแดงเดินโคนเห็นแล้วว่าท่านี้เป็นหมากเดียวกันนะครับก็คือม้าเทียมโคนขุนพลเจอกับม้าเทียมโคนขุนพลเกมนี้น่าจะสนุกและมีอะไรให้ศึกษานะครับเชิญชมต่อครับสีขาวทิมเบี้ยช4สีแดงแย่เบี้ยมาสีขาวเดินม้าครับสีแดงกินเบี้ยนอกเข้าในสีขาวครับกินเบี้ยเปิดเรือครับผมเรือสีแดงกินเรือสีขาวใช้ม้ากินสีแดงครับขยับขุนสีขาวขยับขุนสีแดงบุกด้วยเบี้ยสีขาวเดินม้าประจำที่สีแดงดันเบี้ยคู่ริมสีขาวทิ่มชวนต่อครับผมแต่สีแดงทิ่มสวนตานี้สีขาวตัดสินใจกินครับสีแดงก็กินตอบสีขาวทิ่มเบี้ยล่อเบี้ยแดงเบี้ยแดงตกหลุมพางกินครับสีขาวใช้เม็ดกินสีแดงกินเบี้ยอีกตัวสีขาวใช้โคนกินสีแดงขยับโคนขึ้นสีขาวถอยโคนกลับมาที่เดิมสีแดงเอาโคนยึดพื้นที่สีขาวเอาโคนขวามาช่วยแต่สีแดงเอาโคนขวาไปข้างสนามสีขาวครับขยับเรือมาคอควายสีแดงเดินม้าสีขาวครับทิ่มโคนเข้าไปครับผมสีแดงกินสีขาวใช้ม้ากินสีแดงกินม้าสีขาวใช้เรือกินตานี้สีแดงขยับขุนสีขาวขยับโคนและสีแดงขยับขุนสีขาวครับเดินขุนไปช่วยลบสีแดงถอยโคนทำให้เรือขาวได้กินเบี้ยคว่ำสีแดงจึงคิดจะเอาคืนครับเดินโคนไล่เรือเรือขาวหลบเรือสีแดงจับเบี้ยที่ขาดสีขาวครับไม่ยอมเอาเรือมาผูกสีแดงจะกินให้ได้ใช้โคนมาไล่สีขาวจำใจต้องเอาเรือหนีสีแดงใช้โคนกินเบี้ยสีขาวครับตัดสินใจบุกกลางกระดานครับใช้เม็ดดันเข้าไปแต่สีแดงครับไม่สนใจเบี้ยฟรีครับแต่จะไล่เรือเรือหนี1ช่องครับผมสีขาวตีลุก
สีขาวครับหลบขุนสีแดงถอยโคนคิดจะเป็นการต่อโคนนะครับสีขาวตัดสินใจกินเบี้ยไล่ม้าม้าหนีมาจับเม็ดสีขาวเอาเบี้ยผูกเม็ดสีแดงจึงยืดเรือไปกินเบี้ยแต่สีขาวตัดสินใจกินตัดโคนสีแดงครับเอาเบี้ยกินโคนสีขาวจึงยืดเรือไปเตรียมจะลุกสีแดงครับขยับขุนไม่ให้เรือไปยืนได้สีขาวจึงผูกเบี้ยคว่ำไม่ให้กินสีแดงเหมือนจะไม่มีตาเดินครับจึงจะต่อเม็ดทิ้งเพื่อหาตาเดินสีขาวถอยใช้เบี้ยผูกสีแดงครับยังตามมาต่อสีขาวถอยเม็ดหลบสีแดงโยนม้าตามมาสีขาวหลบสีแดงจับเรือเรือยกหลบสีขาวสีแดงกินเบี้ยขาวเรือขาวกินเบี้ยที่ขาดสีแดงกินเบี้ยสักทีสีขาวเอาเม็ดไล่ม้าม้าแดงหลบม้าขาวตามไปต่อแต่เรือแดงตีลุกขุนขาวหลบขึ้นข้างบนส่วนม้าแดงไปจับเรือเรือหนีเดี๋ยวโดนลุกคาดสีแดงยังกดสีขาวเดินม้าสีแดงเดินม้าตานี้นะครับผมมีตาดับเบิ้ลแอตแทคสีขาวเอาเรือผูกเม็ดสีแดงเอาเม็ดเข้ามาสีขาวเดินม้าออกไปหาขุนขุนแดงเดินเข้าหาม้าม้าสีขาวกลับมาที่เดิมเม็ดสีแดงทำการบุกตัวที่สักงานนี้คงต้องยอมเสียสีแดงเอาม้ากินเม็ดสีขาวเอาเรือกินสีแดงเอาเรือกินสีขาวหลบสีแดงถอยเรือยึดพื้นที่สีขาวเดินม้าสีแดงบีบขุนสีขาวครับตีลุกขุนตามสีขาวถอยสีแดงเอาเม็ดลุกขุนถอยลงตรงๆเรือแดงไปกอไก่หนึ่งม้าหลบขึ้นด้านบนเรือสีแดงกันไม่ให้ขุนขึ้นไปม้าขาวครับกลับลงมาเม็ดสีแดงขยับม้าถอยกลับเม็ดกินเบี้ยม้าขึ้นจับเม็ดสีแดงเอาเรือผูกม้าหลบลงล่างเม็ดขึ้นไปอยู่กับขุนม้าครับไปไล่เรือเรือจับม้าม้าถอยกลับมาที่เดิมเม็ดแดงบีบพื้นที่ม้าขาวไล่เรืออีกครั้งเรือยิ่งบีบพื้นที่เข้ามาม้าขาวขุนตามมาม้าหนีออกไปสีแดงครับเดินเม็ดบีบขุนสีขาวเดินสีแดงยังไม่ให้แต่สีขาวก็กินเพื่อจะขอนับ16
สีแดงใช้เรือกินม้าขุนขาวหลบลงล่างสีแดงใช้เรือดักพื้นที่ขุนขาวกลับเข้ามาเรือสีแดงตีลุกขุนสีขาวชิดเรือขุนสีแดงผูกไว้ขุนสีขาวเดินขวาเรือตีลุกขุนขาวชิดเรือขุนแดงผูกขุนขาวเดินขวาขุนแดงเดินขวาขุนขาวเดินซ้ายขุนแดงเอ้ยเรือแดงสีขาวเดินสีแดงลุกจนสำหรับกระดานที่จบลงไปนะครับผมอาจจะสนุกไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมถ้าเพื่อนๆ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ